ดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ท่าเรือโชคกิจสดานะครับจะเดินทางไปยังเกาะเสม็ดนะครับผมเก็บบรรยากาศบริเวณท่าเรือโชคกิจสดาเราจะลงเรือสปีดโบ๊ทนะครับตอนนี้เรานั่งรถเพื่อจะไปขึ้นเรือที่ท่าเทศบาลนะครับไปอีกจุดหนึ่งตอนนี้เรามาถึงท่าเรือเทศบาลครับมาจอยกันครับท่าท่องเที่ยวคนเดินนะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับคลื่นแรงมากถึงแล้วท่าเรือเกาะเสม็ดหน้าท่าปีโมดอย่างมันเลยนะครับตอนนี้เราเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับในราคา300บาทเราจะเดินทางไปยังหาดทับทิมก่อนตอนนี้เราก็มาถึงหาดทับทิมนะครับมาพักที่ทับทิมรีสอร์ทเสม็ดตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับหาดทับทิมตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าววงเดือนนะครับยังแห่งชาติเขาลำยากของเสม็ดตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหาดอ่าวปะการังครับที่รีสอร์ทริมมานวดีแวะมาดูสักหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงตรงอุทยานแห่งชาติที่อ่าวปะการังครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดหนึ่งของอ่าวปะการังทะเลคลื่นแรงมากเราจะเข้าไปจุดชมวิวนะครับที่อ่าวปะการังนะครับจะดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้พระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกมันเป็นบรรยากาศที่อ่าวปะการังตอนนี้เหมือนเขากำลังก่อสร้างทางเดินรอบๆอ่าวปะการังที่อ่าวปะการังมีการที่วิวหลักร้อยวิวหลักล้านเลยนะครับก็จะมาดูตรงจุดชมวิวตรงพระอาทิตย์ตกครับจะเป็นทางเข้าทางเข้าป่า
พอเดินออกมาเราก็จะเจอจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับที่อ่าวปะกอหลังบรรยากาศดีงามครับเรามาที่หาดแสงเทียนนะครับก็มีแสงเทียนบีทรีสอร์ทที่เคยมาพักครับเรามาเป็นบรรยากาศแสงเทียนบีทรีสอร์ทเคยมาพักแล้วรอบนึงบรรยากาศดีงามมากเลยสวัสดีครับที่หาดทับทิมแล้วก็ทับทิมรีสอร์ทนะครับเรามาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าอีกรอบนึงบรรยากาศรีสอร์ทที่ทับทิมรีสอร์ทนี่ร่มรื่นดีนะครับเป็นบ้านไม้ติดทะเลเก็บบรรยากาศสองข้างทางนะครับต
ันนี้เราจะเดินลงไปที่หาดอ่าวพร้าวก็จะมีรีสอร์ทอ่าวพร้าวรีสอร์ทอาศัยต้องจอดบริเวณด้านบนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอ่าวพร้าวรีสอร์ทก็เป็นอาพาวรีสอร์ทครับบรรยากาศรอบๆบริเวณหาดชายหาดจุดนี้ก็จะเป็นศาลาชมวิวนะครับตอนนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศที่อ่าวไผ่นะครับจะอยู่ติดกับหาดทรายแก้วทางบนตอนนี้เราก็เดินมาถึงจะไปแล้วนะครับที่หาดทรายจะสิ้นสุดหาดทรายแก้วตรงจุดนี้เราเดินมาไกลพอสมควรตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางลงไปยังหาดอ่าวนวลนะครับก็จะเป็นทางลาดชันแล้วก็พื้นถนนจะเป็นลูกรังขรุขระตลอดทางจุดนี้ก็จะเป็นทางลงไปยังอ่าวนวลนะครับเส้นทางจะออฟโรดมากตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าหาดนะครับนี่บริเวณรอบๆรีสอร์ทจะดูเป็นธรรมชาติมากคล้ายๆคาสคาสเวย์เลยก็คือหาดอ่าวนวลนะครับเป็นชายหาดต่ำๆเป็นไม่กว้างสั้นมากตอนนี้เราเต็มตัวเดินทางกลับแล้วนะครับก็ไปบ้านเพื่อน